ในบ่อยครั้งคำว่าชั่วร้ายอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใหญ่แต่ทุกคนเชื่อไหมว่าคดีอุกชะกันในต่างประเทศแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะมีอายุไม่ถึง15ปีแต่หลายคนก็ต้องขึ้นศาลและถูกดำเนินคดีเหมือนกับผู้ใหญ่และในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู4คดีของเยาวชนที่โหดร้ายซึ่งรวมไปถึงผลกระทบที่ตามมาของผู้คนเหล่านี้แดเนียลวิลเลียมมาร์ชเมื่อวันที่14เมษายนปี2013แดเนียลวิลเลียมมาร์ชในวัย15ปีได้บุกรุกเข้าไปในบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งและใช้มีดทำร้ายทั้งคู่รวมกัน128แผลในตอนที่มาร์ชอายุ10ขวบเขามีพฤติกรรมที่รุนแรงและต่อต้านสังคมเนื่องจากสุขภาพจิตของเขาเคยไปพบจิตแพทย์หลายคนและกินยาหลากหลายชนิดแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์มานานหลายปีมาร์ชชอบจินตนาการถึงการทรมานผู้คนหรือคอยคิดจะทำร้ายพวกเขาแรงกระตุ้นเหล่านี้ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่เขาก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากเก็บกดพฤติกรรมของตัวเองมานานหลายปีมาร์ชก็ตัดสินใจทำเรื่องเลวร้ายบางอย่างในคืนวันที่13เมษายนปี2013มาร์ชได้วางแผนอย่างรอบคอบและคิดถึงเรื่องการสังหารเหยื่ออย่างแยบยลเขารู้ดีว่าจำเป็นจะต้องซ่อนร่องรอยถ้าหากว่าเขาต้องการสังหารใครสักคนดังนั้นก่อนที่จะออกจากบ้านเขาจึงสวมชุดสีดำล้วนพร้อมกับใส่หน้ากากและติดเทปกาวเอาไว้ตรงปลายรองเท้าเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ทิ้งรอยเท้าเอาไว้แถมมาร์ชยังสวมถุงมืออย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งรอยนิ้วมือเอาไว้ด้วยในช่วงเวลาตีสองกว่าของวันที่14เมษายนมาร์ชก็สุ่มเดินไปในระแวกแถวๆบ้านเพื่อค้นหาประตูหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่ในที่สุดเขาก็เจอบ้านหลังหนึ่งและบุกเข้าไปในบ้านโดยตรงมาร์ชรีบเดินเข้าไปในห้องนอนซึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังนอนหลับได้ประมาณ10นาทีในขณะที่เขากำลังวางแผนจะทำร้ายทั้งคู่หนึ่งในคู่รักก็ตื่นขึ้นมาเห็นมาร์ชเจ้าของบ้านกรีดร้องอย่างสุดเสียงมาร์ชจึงใช้มีดแทงผู้หญิงเป็นคนแรกและเมื่อสามีตื่นขึ้นมาเขาก็ใช้มีดเล่มเดียวกันแทงสามีจนจากโลกนี้ไปอีกหนึ่งคนมาร์ชยังคงใช้มีดเล่มเดิมแทงต่อไปไม่หยุดเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคู่ต้องหมดลมหายใจยังไม่จบเพียงแค่นั้นเขายังใช้มีดผ่าชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อและนำอวัยวะข้างในออกมาบางส่วนหลังจากนั้นมาร์ชก็วางโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในท้องของเหยื่อและนำถ้วยแก้วอีกใบใส่ไว้ในช่องท้องของผู้เป็นสามีการชันสูตรพบว่าฝ่ายหญิงถูกแทงด้วยมีด67แผลในขณะที่ผู้เป็นสามีถูกแทงทั้งหมด61แผลนั่นเท่ากับว่ามาร์ชทิ้งเหยื่อเอาไว้ด้วยบาดแผลที่ถูกแทงทั้งหมด128แผลหลังจากที่มาร์ชทำร้ายร่างกายคู่รักในวันที่14เมษายนเขาก็คุยโวโอ้อวดถึงการฆาตกรรมให้เพื่อนๆได้ฟังซึ่งรวมไปถึงแฟนสาวของเขาด้วยเขายังเก็บมีดและเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเอาไว้เป็นของที่ระลึกซึ่งการกระทำของมาร์ชส่งผลทำให้เพื่อนของเขาคนหนึ่งรับไม่ได้เพื่อนจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ฟังเพราะในวันนั้นมาร์ชยังคงถือมีดของตัวเองเดินไปรอบๆโรงเรียนอยู่เลยและไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดใดๆทั้งสิ้นในที่สุดเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวโดยเริ่มต้นจากการที่เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่หลังจากเค้นถามไปได้3ชั่วโมงเต็มๆมาร์ชก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาและบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดโดยระบุว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขารู้สึกตื่นเต้นมากเป็นพิเศษตั้งแต่เขาเกิดมามาร์ชถูกตั้งข้อหาการฆาตกรรมในเดือนกันยายนปี2014ซึ่งตอนนี้เขามีอายุ17ปีเขาอ้างว่าตัวเองเป็นคนวิกลจริตที่จิตแพทย์ต้องการตัวและการวินิจฉัยก็ออกมาว่าเขาป่วยทางจิตก็จริงแต่ในช่วงเวลานั้นเขามีสติที่ครบถ้วนในที่สุดมาร์ชก็ถูกลงโทษตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยมีสิทธิ์ได้รับทันบนหลังจากผ่านไป52ปีอย่างไรก็ตามกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนียจะทำให้เขาสามารถขอทันบนได้หลังจากผ่านไปแล้ว25ปีนิโคลัสครูซเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2018โรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตนเมนดักลาสกำลังตกอยู่ในความอันตรายเมื่อนิโคลัสครูซในวัย19ปีเขาได้เปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงใส่นักเรียนซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด17รายและบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนหลังจากที่เขาสังหารผู้คนครูซพยายามจะหลบหนีจากจุดเกิดเหตุโดยการวิ่งออกมาจากโรงเรียนและตีเนียนเหมือนเด็กคนอื่นๆที่กำลังวิ่งหนีเอาตัวรอดครูซเป็นอีกหนึ่งคนที่มีพฤติกรรมความรุนแรง
เขาเป็นวัยรุ่นที่หมกมุ่นอยู่กับอาวุธปืนแถมเขายังเป็นคนนึงที่ชอบโพสต์ถืออาวุธต่างๆลงในโลกโซเชียลเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กครูซได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งส่งผลทำให้เขาต้องเปลี่ยนโรงเรียนเป็นว่าเล่นถึง6ครั้งเขาได้เข้าโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์หรือการเรียนรู้ซึ่งรายงานจากทางโรงเรียนพบว่าครูซชอบข่มขู่นักเรียนคนอื่นๆจนเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มหลงไหลในอาวุธปืนและความรุนแรงในปี2017ครูซได้ทำการซื้อปืน1กระบอกซึ่งเป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติแต่นั่นไม่ใช่ปืนกระบอกแรกของเขาเพราะก่อนหน้านี้ครูซได้สะสมปืนเอาไว้อีกหลายกระบอกซึ่งรวมไปถึงปืนลูกซองและปืนไรเฟิลอื่นๆมันเป็นเรื่องถูกกฎหมายในรัฐฟลอริดาที่เด็กอายุ18สามารถซื้อและเป็นเจ้าของปืนได้จนในวันที่5มกราคมปี2018เหตุการณ์สุดสลดก็เกิดขึ้นจนได้ครูซถือปืนไรเฟิลของเขาเข้าไปในโรงเรียนและทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด17คนซึ่งยังไม่นับรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสท้ายที่สุดครูซก็ถูกจับกุมตัวและถูกดำเนินคดีในเดือนมีนาคมปี2018ครูซโดนข้อหาการฆาตกรรมโดยเจตนา17กระทงและข้อหาพยายามฆ่าอีก17กระทงต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี2022ครูซก็ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บนเกรกรามอสรามอสเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยยุติธรรมกับเขาสักเท่าไหร่พ่อกับแม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีกับเขามาตั้งแต่เด็กๆซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ทั้งครอบครัวทะเลาะกันอยู่บ่อยๆจนในวันที่2พฤศจิกายนปี2018รามอสในวัย15ปีก็ได้ทำร้ายแม่ของตัวเองจนเธอต้องจากโลกนี้ไปทั้งคู่เริ่มต้นด้วยการทะเลาะวิวาทและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจากนั้นรามอสก็ทำร้ายแม่โดยการรัดคอเธอด้วยมือเปล่าจนเธอหมดลมหายใจเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงรามอสก็อุ้มแม่ขึ้นรถเพื่อนำไปฝังไว้หลังโบสถ์แถวๆบ้านหลังจากนั้นเขาก็กลับมาบ้านพร้อมกับเรียกให้เพื่อนทั้งสองคนเข้ามาที่บ้านเพื่อช่วยแกล้งทำการลักทรัพย์ภายในบ้านตัวเองพอไล่ให้เพื่อนทั้งสองคนกลับไปรามอสก็โทรแจ้ง911เพื่อรายงานว่าบ้านของเขาถูกโจรปล้นรามอสทำการจัดฉากเพื่อจะปกปิดข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเขาก็อ้างว่าเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนบ้านของเขาจึงถูกปล้นแถมแม่ก็ยังหายตัวไปในตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็เชื่อคำพูดของรามอสแต่เมื่อเค้นถามอย่างเข้มงวดรามอสก็ตัดสินใจเปิดเผยความจริงว่าเขาเป็นคนที่ทำร้ายแม่ของตัวเองจนเธอต้องจากโลกนี้ไปในที่สุดเกรกรามอสก็ถูกพิจารณาคดีเมื่อเขามีอายุ17ปีเขาสารภาพว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาแถมยังมีความผิดในเรื่องการอำพรางคดีทำให้เขาถูกตัดสินลงโทษจำคุก25ปีโทษของเขาถูกกำหนดให้ทบทวนหลังจาก25ปีถัดมาแต่เกรกรามอสจะต้องถูกคุมประพฤติตลอดชีวิตที่เหลือของเขาซีร่าเฮาเซนและแฟนหนุ่มอารอนกูโรซีร่าเฮาเซนเธอเป็นเด็กสาวอายุเพียงแค่16ปีและมีแฟนหนุ่มที่ชื่ออารอนกูโรในวัย18ปีแฟนหนุ่มของเธอได้สังหารชายคนหนึ่งที่ชื่อแดเนียลเฮาเซนและชายคนนี้ก็เป็นพ่อของซีร่าเฮาเซนนั่นเองในเดือนเมษายนปี2021นักดับเพลิงได้เดินทางมาที่บ้านของแดเนียลเพื่อที่จะดับไฟในโรงรถและพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับศพของแดเนียลผลการชันสูตรพลิกศพพบว่าแดเนียลถูกแทงด้วยอาวุธมีดมากกว่า70ครั้งด้วยฝีมือของลูกสาวและแฟนหนุ่มของเธอผู้กระทำผิดได้นำศพใส่เอาไว้ในถุงนอนก่อนที่พยายามจะแยกชิ้นส่วนด้วยเลื่อยไฟฟ้าแต่การกระทำแบบนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับทั้งคู่พวกเขาจึงเลือกที่จะเผาศพโดยการจัดฉากว่าได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในโรงรถของแดเนียลแทนการสอบสวนในภายหลังพบว่าพ่อกับแม่ของเซียร่าไม่ชอบแฟนหนุ่มของลูกสาวและไม่อยากให้ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ทั้งคู่เริ่มออกเดทในเดือนมิถุนายนปี2020และภายในเดือนธันวาคมของปีนั้นพ่อกับแม่ของเซียร่าก็สั่งให้อารอนอยู่ห่างจากลูกสาวของเขาแต่ทั้งคู่ก็ยังแอบคบหากันอยู่เหมือนเดิมทางเจ้าหน้าที่ค้นพบว่าคู่รักทั้งสองได้พากันไปซื้อเลื่อยไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าซึ่งรวมไปถึงน้ำยาฟอกขาวไฟแช็กและถุงขนาดใหญ่สิ่งนี้ทำให้เป็นไปได้ว่าพวกเขาได้ทำการสังหารแดเนียลไปแล้ว
และเลือกซื้อของเหล่านี้เพื่อจะอำพรางศพหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมพวกเขาก็เลือกที่จะจัดฉากว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในโรงรถแทนทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นที่จะมีอิสรภาพแถมยังพอใจกับการกระทำของตัวเองจนกระทั่งมีวิดีโอเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลโดยที่อารอนหัวเราะและพูดตลกเกี่ยวกับการฆาตกรรมซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานหลังจากที่ทั้งคู่ทำมันลงไปในที่สุดเซียร่าและอารอนก็ถูกจับกุมตัวทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมการใช้อาวุธที่ร้ายแรงรวมไปถึงการลอบวางเพลิงและการปล้นเงินในบัตรเครดิตของแดเนียลผู้เป็นพ่อทั้งคู่จึงโดนข้อหาทั้งหมด4กระทงและถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยมีโอกาสได้รับทันบนหลังจากถูกจำคุกไปแล้ว22ปีและท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ4คดีนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ